วันนี้เราจะมาสอนห่อเกี๊ยวกันนะคะห่อขนมจี๊บแบบนี้โอเคมาเริ่มมาเลยแป้งเกี๊ยวทำมือแบบนี้ค่ะทำมือเหมือนโอเคเอาสูงขึ้นนิดนึงลูกทำมือเหมือนโอเคนะคะแล้วเราก็วางเกี๊ยวลงไปตรงนี้เลยตรงกลางถือสูงขึ้นหน่อยโอเคประมาณมันก็จะเป็นรูลูกใส่ไส้ลงไปเลยค่ะโอเคเมื่อเราใส่ไส้ลงไปแล้วนะคะเมื่อเราใส่ไส้ลงไปแล้วเราก็มันแหม่งลงที่ข้าวหน้าเยอะจ้ะนี่นะพอเรามีแบบนี้นี่ข้างๆสวยแล้วสวยงามได้ขนมจีบสวยๆเลยจ้า